ามาพบกับ Stance Story กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีรถมาให้ชมกันอีก1คันครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถกันก่อนอยากให้พี่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อ A นะครับรถที่ใช้เป็นอะไรครับเป็น Civic F4 ครับ 1.5 ตัวครับคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างครับก็มีทำสีนะครับทำสีเปลี่ยนเป็นเขียวเลมอนครับชุดแต่งภายนอกนี่ตกแต่งอะไรไปบ้างครับมีลิ้นรอบคันคาร์บอนจากกระดาษยูนิคครับเห็นจากเพจ Red Boy ไม่ใช่ล้อนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับเปลี่ยนเป็น OZ Fortuna Custom Lip ขยายจาก17เป็น18ครับพอจะกระซิบราคาได้ไหมครับก็6หลักครับสเปคล้อนี่เป็นล้อขนาดเท่าไหร่ครับเป็นจริงๆเดิมแล้วชุดนี้มันเป็นล้อของ17ครับเราคัสตอมลิฟต์ออกมาให้มันเป็นของ18ขยายคือขยายเป็นของ18ครับและความกว้างครับล้อหน้า 9.5 ลบ 12 ล้อหลัง 10 ลบ 33 ครับกว้างอย่างนี้แล้วปรับแคมเบอร์ลบเท่าไหร่ครับเนี่ยแคมเบอร์ข้างหน้าลบ 9 ครับข้างหลังลบ 11 ครับใส่ยางอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นยางนันกังครับ215/40ขอบ18ครับแล้วช่วงล่างใช้เป็นของอะไรครับช่วงล่างเป็นสตาร์ทปรับเกียร์บวกถุงลมครับส่วนระบบควบคุมถุงลมเป็นของ Airlift Performance ครับได้ไอเดียแต่งรถคันนี้มาจากไหนครับก็จริงๆเป็นคนที่ชอบรถเตี้ยมานานแล้วคือชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไปเห็นแนวการแต่งของทางอเมริกาหรือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นไปทางสแตนเป็นส่วนมากก็เลยชอบเกิดความหลงใหลในฟิตเมนต์ของรถพวกนี้แล้วทำไมต้องใส่ถุงลมครับทำไมไม่ใส่ทาตัดก็คือเป็นคนที่ชอบรถเตี้ยนะแต่ว่ารถคันที่เราใช้งานเนี่ยมันก็ต้องไปไหนมาไหนได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถุงลมก็คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดในการแต่งรถสไตล์เนี่ยครับอยากให้แนะนำสำหรับคนที่คิดจะใส่ถุงลมนะครับก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากเข้ามาเล่นระบบถุงลมนะครับก็ระบบถุงลมเนี่ยจริงๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆหลายๆคนเข้าใจนะครับเพียงแค่เรารู้จักเมนเทนแนนซ์อย่างสม่ำเสมอระบบถุงลมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับใช้งานได้เหมือนรถปกติทั่วไปเลยขึ้นเหนือลงใต้ได้สบายสบายเลยครับฝากช่องทางการติดต่อพูดคุยได้ทางไหนได้บ้างครับก็มี IG ครับ IG ก็ back_fc1 ครับครับก็ขอบคุณสำหรับ PA เจ้าของ Civic สีเขียวเลมอนครับก็ฝากคนที่ติดตามก็ให้ติดตามทางเพจ Stance Story นะครับว่าจะมีรถสวยๆใน EP ต่อไปเป็นรถอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ